สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะยำตะไคร้ราดปลาทอดค่ะวันนี้เราจะจัดกันแบบแซ่บๆอีกแล้วนะคะพี่การได้ปลามา1 ตัวค่ะเป็นปลาตาเดียวนะคะอยู่ใกล้ทะเลก็ต้องกินปลาทะเลนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็บั้งนะคะข้างละ3 ที่เสร็จสับเรียบร้อยพี่การก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆหน่อยพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอาปลาลงไปทอดเลยค่ะช่วงเวลาทอดแบบนี้ก็ต้องใช้ไฟปานกลางนะคะลดไฟลงนิดหน่อยพอปลาเหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็กลับนะคะให้สุกเหลืองวันนี้จะต้องการความกรอบพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูนี้อร่อยแล้วก็ได้สมุนไพรตะไคร้ด้วยค่ะวันนี้พี่การจะเป็นยำตะไคร้นะคะพอเหลืองแล้วเราก็กลับค่ะเกือบจะไหม้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราทอดปลาเหลืองสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ตักพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำเครื่องยำตะไคร้ของเรานะคะปลาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วกรอบตักพักไว้ให้เสร็จน้ำมันก่อนนะคะเหลืองอร่ามไหม้ไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะว่าเครื่องปรุงสำหรับยำตะไคร้ของเรามีอะไรบ้างนะคะพี่การก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะตะไคร้ของเราก็จากสวนของพี่การเองก็เราก็เลือกเฉพาะต้นอ่อนๆ นะคะมายำเวลาทานก็จะได้หอมๆนะคะก็เปิดเราก็มีปลา1 ตัวนะคะต่อไปเครื่องยำก็มีน้ำปลานะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวนะคะ3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1 ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนะคะพริกขี้หนูค่ะประมาณสัก20 เม็ดนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะซอย1 ถ้วยค่ะตามด้วยตะไคร้ของเรานะคะอ่อนๆ1 ถ้วยนะคะซอยแบบละเอียดเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงดิบนะคะม่วงเปรี้ยวดิบแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเรา1 ถ้วยนะคะเครื่องปรุงสำหรับทำยำตะไคร้ของเราก็ครบบริบูรณ์เดี๋ยวเราก็จัดการยำได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวเราก็สามารถเติมได้นะคะเติมมะนาวลงไปได้เราลองชิมดูก่อนนะคะเราก็เอาชามของเรามาเอาน้ำปลาใส่นะคะคือไปในชามที่เรากำลังจะยำนี่แหละค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้านะคะให้น้ำตาลทรายเขาละลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องปรุงตัวอื่นลงไปแต่ขั้นตอนนี้เราต้องทำให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะมีกลิ่นหอมของมะนาวสดก็จะโชยเลยค่ะมะนาวก็จากสวนนี่แหละค่ะน้ำตาลก็ละลายใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงตัวอื่นลงไปนะคะตามด้วยค่ะพริกนะคะพริกขี้หนูที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้ซอยไปเลยหอมแดงซอยอันนี้เป็นหอมแดงไทยนะคะตามด้วยมะม่วงดิบของเราค่ะอันนี้ก็มะม่วงพันน้ำดอกไม้นะคะแล้วเราก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะยำตะไคร้ของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปราดบนตัวปลาที่เราทอดไว้เมื่อครู่นะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะโอ้โหเครื่องแน่นๆเราก็เอาปลาของเรามาวางใส่จานราดด้วยยำตะไคร้ของเราทานสดๆนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะเพราะว่าปลาของเราก็กรอบไงคะ
จะทานเล่นหรือจะทานเป็นกับข้าวก็ฟินสุดๆเขาเรียกแบบฟินเวอร์ฟินเวอร์วันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ของเราจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ว่าเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์สีทองนะคะแล้วก็ลูกเขายังอ่อนอยู่ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆขาจัดการเสิร์ฟได้เลยค่ะยำตะไคร้ราดปลาทอดขอพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ